Good morning everyone สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราแล้วค่ะรู้สึกว่าเราจะสดชื่นเพราะว่าเราได้ออกไปสัมผัสอากาศข้างนอกค่ะเป็นเวลาเกือบ4วันค่ะที่ฝนตกไม่หยุดเลยตั้งแต่เช้ายันค่ำตลอดวันตลอดคืนได้อีนับวันนี้มีโอกาสที่ออกมาข้างนอกค่ะลุงจรก็ใช้เครื่องตัดหญ้าของแกพ่วงด้วยรถ ATV ค่ะรถอันนี้หางรถตัดหญ้าค่ะซื้อมาจากช่างนายค่ะช่างนายดูด้วยนะคะถ้าหากทำอะไรไม่ถูกต้องกรุณาแนะนำมาด้วยนะคะช่างนายลุงจรชอบมากๆเลยค่ะทั้งรถ ATV ของคุณพานุและก็รถหางรถตัดหญ้าของคุณช่างนายค่ะแกชอบมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ผลิตสินค้าออกมาแบบมีคุณภาพค่ะนี่คนไทยฝีมือคนไทยนะคะหางรถตัดหญ้าเมื่อเช้านี้ก็ตัดหญ้าแล้วปรากฏว่าลุงจรเอาล้อรถข้างหน้าของรถ ATV ไปสตั๊กกับไอ้ตอไม้ค่ะก็เลยขยับไม่ได้ก็เลยต้องเอาหางรถตัดหญ้าออกก่อนแล้วแกก็เลยเอาโซ่มาดึงเอาหางรถตัดหญ้าค่ะพอเราทำธุระเสร็จตรงนั้นเสร็จเราก็เอารถพ่วงมาต่อทุกพ่วงท้ายกับรถ ATV เพื่อที่จะพาน้องแชมเปี้ยนและ33ขี่รอบตามหมู่บ้านค่ะเพราะว่าตอนเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานก็ฝนตกวันนี้มีโอกาสก็เลยพาเธอทั้งสองออกไปค่ะแชมเปี้ยนนี่ส่งเสียงไปตลอดทางค่ะก็มีความสุขค่ะกับแชมเปี้ยนและ33ดูลักษณะและดูท่าทางของแชมเปี้ยนค่ะน่ารักมากค่ะเราก็มีความสุขกับสัตว์เลี้ยงของเราแบบนี้นะคะเรารักเขาเขาก็รักเราเนี่ยค่ะเขาก็รู้นะคะรู้ภาษาอังกฤษด้วยแชมเปี้ยนและ33รู้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าลุงจรจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สุภลักษณ์ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะนั่นค่ะนั่นก็บริเวณรอบบ้านที่อยู่ตำบลออนใต้ค่ะตำบลออนใต้ก็มีอยู่ประมาณ1,200 คนค่ะชาวบ้านค่ะตอนนี้ฝนเริ่มหายแล้วค่ะมีหมู่บ้านอยู่11หมู่บ้านในตำบลออนใต้ค่ะวันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีมากเลยค่ะก็เลยได้ออกมาสัมผัสอากาศข้างนอกค่ะนี่ก็คือชีวิตของผู้สูงอายุนะคะก็สุภลักษณ์ก็จะย้ำอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องออกกำลังกายเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนค่ะให้ร่างกายเราได้แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาค่ะมันเป็นความสุขที่เราสามารถตักตวงได้ค่ะทุกๆวินาทีมีค่านะคะสำหรับทุกๆคนค่ะทุกคนเริ่มต้นได้ทุกๆวินาทีค่ะสุภลักษณ์กับลุงจรก็อยู่ด้วยกันมาได้22ปีแล้วค่ะตอนที่เป็นครูก็แนะนำเพื่อนครูแนะนำเพื่อนหลายๆคู่ค่ะที่กับเพื่อนของลุงจรค่ะแล้วตอนนี้เขาก็แต่งงานไปอยู่ด้วยกันที่ออสเตรเลียค่ะแนะนำเพื่อนผู้หญิงเนี่ยค่ะให้กับเพื่อนของลุงจรได้6คู่ค่ะอันนั้นก็ถือว่าสุภลักษณ์ก็ได้สั่งสมบุญให้เขาทั้งสองประสบความสำเร็จในชีวิตคู่นะคะเราเรียกว่าคู่สร้างคู่สมค่ะเขาก็ไปอยู่ต่างประเทศสุภลักษณ์ก็กลับมาอยู่เมืองไทยก็เราก็ไม่ได้ติดต่อกันค่ะเพราะว่าเราต่างคนต่างรับผิดชอบครอบครัวนี่เมื่อตอนกลางวันนี้ค่ะสามเขาออกไปข้างนอกแล้วก็พอดีสุภลักษณ์ลืมปิดล็อกประตูรั้วไว้ก่อนมารู้ทีหลังว่าสามอยู่ข้างนอกก็เลยออกไปเปิดให้แกเข้ามาค่ะขอบคุณด้วยนะคะถ้าชอบหรือเพลิดเพลินกิจกรรมของสุภลักษณ์และลุงจรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ
ก็มีความสุขในแต่ละวันนะคะขอให้คุณพระบุญคุณพระรักษาค่ะสวัสดีค่ะ